ในสิ่งที่คิดลุงบอกความคิดไม่ทำลายใครถ้าไม่พูดและการกระทำที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดเราใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นโอเคนะดีมากแล้วครับสรุปได้แล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าสรุปได้แล้วครับคุณอะไรนะพัทรานิชเลยโอเคสรุปได้แล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสรุปความคิดได้แล้วที่พิมพ์มาแบบนี้ครับนี่แหละเขาเรียกว่าสรุปความคิดได้เห็นไหม นี่คือประโยชน์ของมันในการพูดคุยกันตรงนี้สรุปสิ่งที่คิดได้สรุปสิ่งที่เข้าใจได้นะครับชัดเจนไหมประโยชน์คุณค่าสูงมากนะแค่ประโยคเดียวเนี่ยครับฟังใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับฟังใหม่นะฮะจากคุณพัฒานิชก็แล้วกันนะพัฒานิชพัฒานิชลุงสอนคิดให้สุดคิดเช่นคิดชั่วให้สุดคิดชั่วลุงสอนความคิดไม่ได้ทำลายใครถ้าไม่พูดและการกระทำที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดเราใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าไม่พูดไม่กระทำนะครับคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนนี่นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าสรุปภาษาได้แล้วก็แล้วกันโอเคนะสรุปภาษาได้แล้วก็นำพาเข้าไปสู่ในการสรุปภาษาเขียนแล้วก็ตามด้วยภาษาพูดต่อไปก็ไปหาวิธีสรุปด้วยภาษาคิดต่อโอเคไหมนี่ภาษาเขียนภาษาพิมพ์มาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าหาว่าอยู่ใกล้กันก็พูดกันใช่ไหมครับต่อไปก็อยู่นิ่งไปใช้ภาษานึกต่อโอเคไหมนึกคิดพอได้ไหมครับการกระทำเนี่ยคือเขียนนะฮะพิมพ์คือการกระทำนะครับอย่าลืมออกมาเป็นการกระทำแล้วใช่นะถ้าคิดไม่ดีมันก็พิมพ์ตัวหนังสือมาแล้วอ่านก็ไม่ดีอย่างเงี้ยกับใครล่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นชัดไหมครับโอเคดีละอ้าวพอแล้วครับ